ตอนนี้มาดูคู่ที่3กันนะฮะป้องกันแชมป์118ปอนด์ของสนามมวยลุมพินีครับเดี๋ยวไปดูความพร้อมน้องๆกันเลยสวัสดีครับน้องๆครับแนะนำตัวหน่อยครับเก่งกาจปอเปโก้ครับเก่งกาจปอเปโก้อันนี้เจ้าของเข็มขัดนะครับของเราครับฟ้าเป็น1พอหลักบุญครับฟ้าเป็น1พอหลักบุญนะครับผู้ท้าชิงครับเดี๋ยวถามเจ้าของเข็มขัดก่อนครั้งที่แล้วต่อยกันช่อง7เป็นไงบ้างน้องพลิกแพ้ยกสุดท้ายครับเองแพ้พี่ก็เจ็บพลิกแพ้ด้วยนะครับจะมาทำไมถึงแพ้เขาครับแพ้พลิกเนี่ยก็นั้นแผ่วนิดนึงครับรับเยอะไปหน่อยครับน้องเขาแรงยังดีครับวันนั้นนี่เราหมดไปปลายไปหน่อยครับวันนี้เตรียมตัวมาเป็นไงบ้างก็เตรียมตัวดีครับก็ซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์ครับพี่อ้วนพอกลับไปถึงค่ายพี่อ้วนก็เทนเลยบ้างอ่ะเขาว่าอะไรบ้างไม่ให้ถอยนะครับคือชกทรงถอยที่เราเสียเปรียบครับวันนี้ไม่ถอยใช่ไหมครับผมถ้าวันนี้ถอยเนี่ยเดี๋ยวโดนเอาไม้เลียวเคี่ยนขาเลยนะแล้วเราป้อมเราซ้อมมาใครบ้างอยู่จิตเมืองนนก็มีชัยมงคลเขี้ยวพยักแล้วก็เก่งกล้าครับมีเก่งกล้าพี่น้องกับเราครับมีเจ้าชัยมงคลเขี้ยวพยักตัวใหญ่ๆนี่มาลุมป้อมอีกครับแสดงว่าวันนี้เราเตรียมมาทั้งนอกทั้งในนั่นสิครับใช่ไหมฮะวันนี้น้ำหนัก118ลดไหมครับไม่ได้ลดครับไม่ได้ลดเลยเหรอครับมาเหยียบตาช่างนี่พอดีก็ช่างนอกเกินจุดสองช่างในพอดีครับอ๋อมาช่างจริงเนี่ยพอดีเลยครับคุมจากค่ายกิโลครับก็มัน6-7 ปอนด์นะครับกูมาประมาณ 6-7 ปอนด์ครับประมาณ4โลกว่าครับนะประมาณนั้นนะฮะครับดูเนื้อตัวเจ้าเก่งกาจวันนี้ครับตอนนี้นี่ผลงานใช้ได้ก็มีสะดุดแค่ฟ้าเป็นหนึ่งคนเดียวมั้งหลังๆก็ฟ้าเป็นหนึ่งแล้วก็เมทีครับ2คนครับที่เหลือก็เก็บหมดครับนะฮะวันนี้ล้างแค้นได้ไหมได้แน่นอนครับชัวร์นะฮะครับอ้าวเดี๋ยวไปถามฟ้าเป็นหนึ่งบ้างครับสวัสดีครับฟ้าเป็นหนึ่งวันนี้หน้าตาสดใสมาเลยครับผมครั้งที่แล้วเราชนะพี่เข้ามานะครับผมแซงไปไปครับวันนี้เราเดินอีกไหมหรือว่าเราจะเล่นฝีมือกับพี่เขาก็ต้องดูก่อนครับผมดูจังหวะก่อนเราก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันครับนะครับเรามวยเข่าเนาะครับดู PK นี่นักมวยประมาณ 30-40 คนเลยมีใครปั้มให้เราบ้างอ่ะเราเลือกใครเยอะมากครับก็หลักๆที่ดูแลเราตลอดก็ปั้มพวกที่โชคดีพวกตุยใหญ่พี่ก้าวหน้าครับมีพวกก้าวหน้าโชคดีครับผมแล้วมวยฝีมือใครทวนเชิงให้ก็พี่วันฉลองครับโอ้วันฉลองทวนเชิงให้นะไฟนี้ครับจุดแข็งของเจ้าเก่งกาจคืออะไรเราเจอมาเราน่าจะรู้ก็ก็มีเหลี่ยมเขามีเหลี่ยมครับผมแล้วจุดอ่อนของเขาล่ะเรารู้ไหมก็ดูอยู่ครับแต่เอาไว้บนวิธีดีกว่าดูดิดูสินักมวย PK อุบไตด้วยไม่ยอมบอกเราครับผมนะเมื่อเช้า118ลดไหมก็พอดีครับมาพอดีเลยครับคุมจากค่ายกิโลคุมประมาณ 3-4 โลครับก็พอๆกับพี่เขาเนาะครับผมอ้าวตอนนี้อายุอนามเท่าไหร่แล้วครับน้อง21ปีครับ21เด็กที่ไหนอุบลครับเด็กอุบลอยู่อำเภออะไรครับอำเภอสิรินธรครับสิรินธรอุบลว่าวิสารฝากพี่น้องสิรินธรเลยครับวันนี้ฟ้าเป็นหนึ่งใจย้ำแค้นแล้วก็กระชากเข็มขัด118มาคล้องได้ไหมครับก็ได้ครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วจะเอาเข็มขัดไปกับอุบลให้ได้ครับครับผมค่าตัวเท่าไหร่แล้วครับน้อง 50,000 ครับ 50,000 แล้วนะครับเอาเก่งกาจน้องชายครับฝากพี่น้องทางบ้านหน่อยเราเด็กแถวไหนครับเด็กชุมพรนะครับเด็กชุมพรครับฝากพี่น้องชุมพรมาให้กำลังใจหน่อยวันนี้เข็มขัดจะอยู่ที่เราหรือว่าจะเอาไปให้เขาบอกหน่อยก็คืนนี้เชิญเป็นกำลังใจด้วยนะครับเข็มขัดไม่เปลี่ยนเอวแน่นอนครับเมื่อกี้ลูกพี่อ้วนกระซิบบอกวันนี้หยิบสดเก่งกาดชัวร์เปล่าชัวร์ครับโอ้โหเอาแล้วฮะจิตเมืองนนท์กับ GK วันนี้ฮะไปดูเนื้อตัวชัดๆเลยถูกคู่ถูกที่แล้วก็ถูกเวลาเลยครับครับเกี่ยวผ่านแล้วครับ